สดีค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยนะคะแม่ก้อยกำลังประสบปัญหาค่ะต้นโมกสุดที่รักของแม่ก้อยมันต้องไปเจออะไรมาแน่ๆเลยค่ะมันกำลังจะตายค่ะเพื่อนๆนี่คือต้นโมกสุดที่รักเลยนะคะต้นนี้ปลูกตั้งแต่ตอนสมัยแม่ก้อยเรียนอยู่ที่มหาลัยเนาะเอาอย่างนี้ตั้งแต่ยังไม่มีลูกเลยอะค่ะมันจะตายค่ะแม่ก้อยก็เลยคิดว่าแม่ก้อยต้องเอาน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาช่วยชีวิตมันซะแล้วค่ะไม่งั้นไม่ได้นะคะต้นไม้สุดที่รักของแม่ก้อยตายไม่ได้นะที่เห็นดอกนั่นชวนชมนะไม่ใช่โมกต้นไม้สุดที่รักเลยในกระถางมันอยู่ในกระถางอย่างเงี้ยมันอยู่ในกระถางอย่างงี้ตั้งแต่ตอนน้องไก่ยังไม่เกิดค่ะเชื่อไหมคะน้องไก่อยู่ม.1แล้วโถโมกลูกรักของแม่แม่ก็จะไปเอาน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสักฝา2ฝานะคะผสมกับน้ำสัก1ฝักบัวนะเพื่อนๆมารดนะแม่ก้อยคิดว่าน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต้องช่วยชีวิตต้นโมกสุดที่รักของแม่ก้อยได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราจะรอช้าทำไมเนาะเดี๋ยวต้นไม้เราจะตายเนาะแล้วก็มาใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันดีกว่าการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับต้นไม้ต้องทำยังไงเดี๋ยวแม่ก็จะทำให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็นะเตรียมน้ำไว้นะคะนี่เป็นน้ำขันนี้นะเดี๋ยวแม่ก็ไปเทใส่ฝักบัวอีกนะคะแล้วก็สักฝาหนึ่งแล้วก็เทน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ฝานะคะแม่ก้อยก็กะพอประมาณแล้วกันเนาะประมาณ1ฝานะคะรู้สึกฝาแม่ก้อยเอามามันจะเล็กไปก็พอประมาณ1 2ก็หยอดประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆโอ้ทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งตัวต่างๆน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็ใส่ไปเนาะเดี๋ยวก็จะไปรดน้ำรดต้นโมกของเราอยู่ทางนู้นน่ะต้นโมกน่ะนั่นน่ะมันอยู่ตรงบันไดทางขึ้นบ้านแม่ก้อยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราใส่ไปแล้วเนาะก็เตรียมไปรดต้นโมกของเราอันนี้ก็ที่แม่ก้อยก็ทำไปแล้วนะเพื่อนๆที่ได้เคยสาธิตไปแล้วนะคะวิธีเพาะเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะก็เรียงตากอยู่หน้าบ้านนี่นะคะไม่ได้ไปไหนหรอกโชว์ดูเด่นเป็นสง่าอยู่นี่แหละไปดูนะว่าเราจะไปรดต้นโมกเรายังไงก็รดไปรอบๆต้นนะเพื่อนๆนะรดธรรมดานี่แหละขันนะเพื่อนๆก็คอยมาดูผลนะว่าต้นโมกแม่ก้อยนี่น่าจะฟื้นคืนได้ไหมต้นโมกสุดที่รักอายุอนามไม่ใช่น้อย15ปีหรือ20ปีก็น่าจะถึงอ่ะ15ปีซะไม่น่าถึง20หรอก15แล้วกันค่ะวันนี้ก็มานำเสนอวิธีใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการช่วยชีวิตต้นไม้ที่ตายสามารถฟื้นคืนได้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะเพื่อนๆทางการเกษตรนะต้นไม้เนาะเราปลูกเราก็รักนะเพื่อนๆก็ดูแลรักษานะคะวันนี้ก็ขอจบการใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะฟื้นขึ้นได้ไหมนะก็จะเป็นเทปต่อไปนะเทปนี้ก็สาธิตการใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบาย see you next time เพกาคิดชาแนลSee you next time. Bye-bye.